ไม่เป็นแบบนี้ไม่เข้าใจบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเวลาคุยกันเนี่ยขอให้จบเป็นเรื่องได้มั้ยฮะมันสมจริงเลยอ่ะโถโอ้ยอะไรจะหล่อขนาดนี้นะคะนี่เป็นวลีเด็ดค่ะที่ถ้าไม่เห็นหน้าก็ยังจำเสียงได้อยู่ดีค่ะเพราะนี่คืออาชีเสียงหล่อนั่นเองนะคะตลกและนักพากย์ชื่อดังในยุคตลกคาเฟ่ก็เป็นคำพูดประจำตัวค่ะที่ทำให้อาชีโด่งดังแบบสุดๆเลยเมื่อ20ปีก่อนนะคะแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปก็อย่างที่เห็นละค่ะตอนนี้อาชีนะคะกลายเป็นหนุ่มใหญ่วัยเลข5แล้วก็เป็นพ่อครัวเปิดร้านอาหารขายอาหารอีสานค่ะอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนี่เองนะคะคือไม่เคยมีประสบการณ์ทำอาหารมาก่อนแต่ก็อาศัยการฝึกฝนค่ะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้อาชีไปเปิดร้านอยู่ที่หาดทรายขาวจังหวัดนครปฐมของเพื่อนซีค่ะคุณสายเชียร์วงวิโรจน์นั่นเองแต่พอเจอโควิดหาดทรายขาวต้องปิดชั่วคราวก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาเปิดร้านที่บ้านแทนนะคะถามว่าเสียดายโอกาสไหมอาชีบอกว่ามีบ้างแต่ก็เข้าใจค่ะว่าสถานการณ์แบบนี้โดนกันทุกคนนะคะก็ตอนนี้ทำอะไรได้ทำไปก่อนให้พอมีรายได้เข้ามาก็พอจะเป็นสุขใจแล้วล่ะค่ะมีผลกระทบทุกอย่างเกี่ยวกับเป็นโรคโควิดผลกระทบก็ลดน้อยลดถอยลงรายได้ก็การที่จะได้500ไม่ได้300อะไรเงี้ยมันก็ไม่พอใช้ไงบางครั้งเราคิดง่ายๆแค่นี้บางส่วนที่หายไปเพราะว่าเขาอาจจะแรงซื้อไม่มีด้วยยังไงคนก็ต้องกินยังไงก็ต้องกินจะกินวิธีไหนก็ต้องกินแต่ว่าเราจะให้ดึงดูดว่าเขาติดอกติดใจรสชาติได้แค่ไหนอยู่ที่เรามันเป็นดีเทลเป็นเรื่องราวที่เราตามมาอีกทีว่าทำอร่อยไหมขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็มีความคิดถึงตลอดเวลานะครับอาชีพไม่ได้ห่างหายไปไหนครับเพียงแต่ว่าระยะของมีโรคโควิดบ้างงานก็น้อยลงก็ไม่ว่ากันนะครับก็ยังรับใช้อยู่ครับผมทุกเรื่องหาไม่บอกกลัวแฟนๆจะคิดถึงนะคะอาชีเลยฝากบอกผ่านไทยบันเทิงมาว่ายังไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ที่ไม่ได้เล่นตลกมากว่า10ปีก็เพราะฟีลลิ่งในการเล่นตลกนั้นหายไปพร้อมกับยุคคาเฟ่นั่นแหละค่ะโอ้สมัยก่อนดูสิหน้าละอ่อนเลยทีเดียวนะคะเพราะอาชีเนี่ยอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานค่ะการแสดงตลกเนี่ยไม่ใช่สายงานเดียวที่สร้างความบันเทิงได้นะคะอาชีบอกว่าการคงเอกลักษณ์ตัวเองไว้นี่สิแน่นอนค่ะก็คือต้องมีการปรับรูปแบบการนำเสนอให้ทันยุคออนไลน์ด้วยทำให้คาแรคเตอร์อาชีเสียงหล่อยังคงต่อยอดได้นะคะทำเป็นทั้งโฆษณาแล้วก็เป็นไอเดียในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยล่ะค่ะมันจังหวะมันไม่แน่นอนมันจะมีรุ่งของมันจะมีรุ่งของชุดๆเกี่ยวกับว่าคำพูดและสโลแกนเนี่ยแต่ละคนก็หาไปไอ้ตัวนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นวลีฮะไอ้คำวลีก็ฉีกเหมือนกันมีวลีครับผสมจริงเลยก็วลีเหมือนกันถ้าดังจากตัวนี้แล้วคนรู้จักก็ได้ง่ายแต่ว่าในคาเฟ่เนี่ยเวลาเล่นแล้วมันก็แตกต่างที่ว่ามันเป็นทีมเวิร์กอ่ะเดินคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นทีมเป็นทั้งคณะเราก็ไม่รู้นะว่าโซเชียลคืออะไรอะไรก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาบอกทำผลงานออกทาง YouTube พบปะแฟนเพลงก็ได้นะแม้ตอนนี้จะโฟกัสกับร้านอาหารเป็นหลักและวางแผนจะขยายสาขาถ้ามีโอกาสนะคะแต่อาชีบอกว่าไม่ได้จะทิ้งงานบันเทิงนะทุกคนนะคะเพราะว่าภายในปีนี้ก็เตรียมจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ฟังด้วยรวมถึงมีแพลนจะทำช่อง YouTube นะคะหวังจะสื่อสารกับแฟนๆก็คือไม่อยากหายหน้าหายเสียงไปไหนนั่นเองค่ะ